ชาติสหภาพยุโรปอีก28ประเทศเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจเนื่องจากว่ากำลังต้องเฝ้าจับตาดูนะคะว่า28ชาติสหภาพยุโรปนั้นจะทบทวนความร่วมมือกับไทยหรือไม่ในวันนี้นะคะจะมีการประชุมกันซึ่งทางด้านของคสช.ก็บอกว่าขอให้เปิดใจกว้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่มีทางออกใดๆแล้วนอกจากทางนี้นะคะรวมถึงที่ Human Rights Watch นะคะองค์กรสิทธิมนุษยชนได้แสดงความกังวลถึงกรณีที่ก็มีการควบคุมตัวหรือว่าเรียกตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทำความเข้าใจของคสช.